ก็น่าคาดว่าน่าเสร็จปีนี้เสร็จปีนี้แต่ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันงานแต่งงานยังจัดแต่ไพรเวทเลยอุ้ยจริงก็ป่ะ300คน300คนไพรเวทตรงไหนอันนี้ก็เตรียมเป็นลุงให้รอลูกลุงที่อะไรไม่ชอบเรียกหนูตันนนตายที่อะไรโอ้พวกหวานขนาดนี้ก็จะพูดให้รอบเขาเป็นคนที่ผู้ชายเข้าหาเยอะมากอันนี้พูดเลยร้อนแรงร้อนแรงมากเลือกเยอะที่เลือกจนไม่มีไงสมมติว่าคุณพ่อ2คนอ่ะเดินเข้ามาหาหนูแล้วแบบอุ๊ยน่ารักจังเลยชวนไปกินข้าวอีนี่นะคิดแล้วนะว่าพ่อ2คนชอบหนูอ่ะคือผู้ชายบนโลกเนี่ยที่เข้ามา150ล้านคนน่ะทุกคนชอบอินทนนท์หมดอีนี่จะบอกว่าแบบเธอเขาชอบเธอนะคนเนี้ยเขามีใจมากเนี่ยเขาเดินเข้ามาเขาชวนเธอกินข้าวคนปกติไม่ชวนกินข้าวอ้าวแล้วเขาแดกอะไรกันนะคนปกติอ่ะทำแดกข้าวหรอเขาอิ่มทิพย์หรือไงอีสัตว์เป็นพระหรือไงเขาเป็นคนที่ทำงานหนักบุ๊คก็อยากจะมีคนที่แบบว่าสบไหลสบไหลมีไหมไม่เห็นคาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นอ่ะโอ้โหถ้ามีผู้ใดก็ติดหัวนะคะพูดไปก่อนมึงหรือกูนี่ตัวกูหรือตัวมึงคือเราอยู่แล้วเราบอกว่าแบบสบายใจแค่เขาได้แบบมีกำลังใจในการทำงานเลยพี่ชินได้ไหมล่ะไม่ได้เลยตอบเร็วมากคือรักขั่วเกินอันเนี้ยแสดงว่าเขาขี้หึงไหมไม่หึงอุ้ยพ่ออะไรพูดมาแล้วรู้เลยอ่ะว่าเป็นคนที่กำลังแบบร้อนใช่ไหมล่ะถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้นะหอยขอแนะนำนี่เลยมันต้องมีเครื่องดื่มที่เพิ่มความสดชื่นกันหน่อยกีชิตันกรีนทีขวดใหญ่ขนาด500มิลลิลิตรแบบปากว่างกับ3รสชาตินี้นะต้องบอกเลยว่ายอดนิยมถูกใจหลายๆคนโดยเฉพาะปากขวดนี่ที่กว้างขึ้นเนี่ยนะให้คุณได้สัมผัสความหอมและดื่มด่ำกับรสชาติชาแท้ๆได้เต็มขวดเลยขวดนี้ขวดเหลืองรสน้ำผึ้งผสมมะนาวเปรี้ยวหวานลงตัวขายดีนี่ขวดสีเขียวต้นตำรับเลยชาเขียวคุณภาพดื่มจากขวดปากว่างยิ่งฟินเพิ่มขึ้นและนี่ที่คุณชอบมากๆเลยขวดสีส้มต้องบอกเลยว่ารสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวญี่ปุ่นเน้นๆดื่มจากขวดปากว่างหอมสุดๆไปเลยเอาวันไหนเอาวันนี้อันนี้เลยโอ้ยวืดมาหลายอันแล้วนี่เฮ้ยจริงด้วยลี่ปากกว้างช่วยให้ขยายความหอมเพิ่มความสดชื่นสัมผัสรสชาติกลิ่นชาเขียวแบบเต็มๆเลยว่ะอยากให้ทุกคนได้ลองคุณผู้ชมทางบ้านสังเกตง่ายๆนะครับอิชิตันขวดปากกว้างจะเป็นขวดใหญ่ขนาด500มิลลิลิตรนะครับฝาเนี่ยสีเขียวทุกรสชาติเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา 7 Delivery ก็ได้นะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหาได้หมดดื่มเสร็จเรียบร้อยยังเสร็จแล้วลิลลี่กับนนรออยู่แล้วเฮ้ยไปเลยดีกว่าเอาไปด้วยได้มั้ยเอาไปด้วยได้สิโถยังไม่ทันทำงานเติมปากแล้วด้วยอุ๊ยตายแล้วรายการนั่งยามเผากันน่ะแล้ว2คนเค้าแบบคนสวยทั้งคู่อ่ะเค้าจะเผากันได้เหรอวะคนสวยทั้งคู่เผากันได้เหรอวะเฮ้ยเถิบถอยหลังหน่อยสิจมูกโด่งมองไม่เห็นเลยอ่ะป้าบอกฟังกันไปหมดนี่เอาแล้วนี่เอาแล้วเอาเลยเหรอเอาแล้วเหรอเดี๋ยวถ่ายไปตั้งนานแล้วแบบใหม่มากเติมปากในช่องไปเลยไม่ถ้าหนูไม่แค่หนูเติมฟิลเลอร์นี้เลยนะเฮ้ยจมูกสวยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยพี่หอยจริงๆสลบอย่างเดียวหรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะต้องอัปเดตเรื่องบ้านก่อนค่ะเป็นไงบ้างก็น่าคาดว่าน่าเสร็จปีนี้เสร็จปีนี้แต่ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันพี่เอาเนี่ยไม่สัมภาษณ์เรื่องอื่นแล้วอยากรู้เรื่องนี้เขาว่ายังไงอ่ะพี่ไปจ้าเอ๋เขาที่ร้านเพชรนี่มันคืออะไรอ่ะว้ายเออฮะอะไรอ๋อ5วง5วง5วงมึงชื่อวงเดียวก็พอแล้ว5วงเลยไม่เชื่อไหมว่านางอ่ะให้พี่ชินอ่ะหมายถึงว่ามีแหวนนั่นแหละแต่เขาไม่คนเลือกนะคะเพราะคุณพ่อเขาขายเพชรอ๋อเขารู้อยู่แล้วแล้วพี่ชินก็เลยมีความกดดันเพราะพ่อมันขายเพชรอู้แล้วซื้อดอกไม่ได้ใช่เขาตอนเล็กๆพ่อก็อ้าวลูกฉันจะไต่ดอกได้ไงแล้วหนูเนี้ยต้องแบบเนาะวงเท่าไข่ห่านวงเท่าไข่ห่านแล้วต้องมีเซอร์ใช่ดีต้องดีคัลเลอร์ใช่ไหมต้องดีคัลเลอร์เพชรน้ำร้อยต้องท็อปโอ้ยต้องไม่หนูเอาBVS BVS ดีคัลเลอร์ต้องอย่างนี้เราเล่นในใจคือ5วงใช่5วงหนูชอบเลข5กระเราเจอชินตั้งแต่เด็กๆนะตรงๆนะใช่น้องชินเนี่ยแล้วแบบสุดยอดมากๆแล้วก
ก็มึงลองนึกดูดิตอนนี้เขาจะแต่งงานกันจนมีครอบครัวกันหมดแล้วแล้วมึงจะแซยิดอยู่แล้วด้วยโทษนะอันนี้เชิญมาเผาหรือพี่เผาเองอันนี้เขาบูลลี่ผมนะไม่บูลลี่ผมไม่บูลลี่ใช่ไหมครับไอ้นี่บูลลี่เป็นการแซวของเพื่อนไงเสร็จสิ้นปีแล้วไงต่อเสร็จสิ้นปีก็คงจะมันยากตรงไหนวะเอาจริงๆหนูว่าโปรเซสในการทำบ้านมันคือหนูเป็นคนเรื่องเยอะเราก็รู้ตัวเราอยากจะได้อย่างนั้นเอาเพิ่มอันนี้หน่อยบอกเขาไปสิว่าอยากได้บ้านแบบไหนอ่ะเป็นตอนแรกเลยหนูเคยถามลี่ว่าตอนนั้นอยู่กับพี่ชินแบบลี่อยากต้องการบ้านแบบไหนลี่บอกว่าต้องการแบบมินิมอลหนูชอบอะไรที่มันมินิมอลซิมเปิ้ลเรียบเรียบคลีนเรียบเรียบแต่หนูเห็นแบบแล้วคือแชนโดเลียบันไดโค้งบันไดมีลายลวดมินิมอลกี่โมงมีหัวสิงโตด้วยมีหัวสิงโตด้วยทำไมมีหัวสิงโตมีหัวสิงโตคือหงจุ้ยมินิมอลมินิมอลคนเรามันแตกต่างกันคือเราอิงหงจุ้ยด้วยไงคะคือเราไม่ได้มูหาหรอกแต่เราก็แบบมูขนาดนั้นมึงมีหัวสิงโตในบ้านมึงไม่หมูเท่าไหร่หรอกช่วงกี่โมงไม่หัวสิงโตมีตอนที่ขึ้นบันไดไปห้องทำงานพี่ชินที่อะไรเพราะมันคือเหมือนแบบว่าซับเรียกซับใช่อะไรนี้ใช่ของหนูก็จะมีห้องทำงานที่อยู่ในติดกับลิฟวิ่งรูมที่เป็นแบบว่าเรียกซับของหนูในที่นี้มีหัวอะไรไหมไม่มีหัวอะไรทั้งนั้นทำไมของหนูไม่ต้องมีหัวอะไรแล้วเรียกซับอ่ะตรงนี้คือห่วงจ้อยดีอยู่แล้วของพี่ชินห้องนั้นคือแบบราชาโชคคือเหมือนเพิ่มเข้าไปอีกเพราะเขาเป็นคนหาเงินไงคะแล้วเราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังไหมที่ว่าเรารีดซับจากห้องข้างบนลงมาข้างล่างอ่ะให้มันมีซับมีหลักห่วงจ้อยคือไอ้ถึงมีสิงโตก็เถอะมันจะสามารถดูดซับจากข้างบนลงมาข้างล่างห้องของเราไม่มันก็เป็นเรื่องคิดไปหมดแล้วไงคิดไปหมดแล้วไม่มันก็เรื่องปกติแปลว่ามันมีฮวงจุ้ยด้วยไม่มันลิ้นพันเลยไม่คือหนูดูอะไรที่มันแบบว่า suitable สำหรับพวกเราสองคนอะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็เป็นคนที่แบบ working man อยู่แล้วไงเขาก็เลยหนูก็เลยเขาอาจจะเหนื่อยไหมอยากนอนอะไรเงี้ยมีปะเขาชอบทำงานมึงถามเขายังเขาเหนื่อยมั้งหลังไม่เราก็ทำงานเหมือนกันเราชอบทั้งคู่ช่วยกันทำงานทั้งคู่อะไรไม่มีการแบบว่าเอาหินเอาอะไรต่ออะไรไปใส่ไต้ฟูกอะไรไม่หนูใช้วิธีแบบว่าสะกดจิตเหรอสะกดจิตไปเลยสะกดจิตตอนหลับไอ้ดิมึงน่ากลัวแล้วเนี่ยนะจะทำเพลงอยู่ไหมเนี่ยทำค่ะตอนนี้เขาบริหารค่ายอยู่ก็ทำเกิร์ลกรุ๊ปก็เป็นเด็กในสังกัดใช่เด็กในสังกัดพี่มีเด็กแนะนำเข้าสังกัดก็ได้นะเคยดังอยู่เพลงไม่พี่ไม่ทำเพลงไทยแล้วอ๋อ just breathe this peace goes jingle bell jingle bell เพลงภาษาอังกฤษอ๋อเพลงภาษาอังกฤษเหมือนก๊อปใครมาป้องคุณเพลงคุณแต่งอ๋ออืมนะเอาแต่จริงๆแล้วไอ้ชินมาไม่ทันลิลลี่นะใช่ป่ะด้วยสปีดของหนูที่การพูดอ่ะถ้าพูดอ่ะเราเร็วกว่าแต่ถ้าเผื่อหนูว่าเขาก็ทันเราแต่แค่ว่าเขาเลือกที่จะเหมือนว่าปล่อยผ่านทำเป็นไม่รู้แกล้งโง่โอ้ยเฮียมันเป็นสิทธิ์ที่ดีมากกูสอนมันเองอ่ะตอนเล่นละครด้วยกันอ่ะเฮ้ยคุณเล่นละครกับชินด้วยอ่ะได้วิชาซึ่งก็โอเคใช่ชีวิตอยากมีลูกกี่คนเอาจริงๆก็จริงๆตาเหลือกๆนะ2คนดีมากคิดดูว่า2อ่ะมันจะดีตรงที่ว่าเราจะไม่เหนื่อยมันจะเล่นด้วยกันเราดูแลกันเขาดูแลกันใช่แล้วเราจะสบายใจตรงที่ว่าเกิดว่าเราแก่ไปแล้วเนี่ยก็ยังมีพี่น้องดูแลกันใช่ไม่เหมือนพี่ว่าเขาจะเป็นแม่แบบไหนเป็นแม่ที่นี่ว่าน่าจะแบบห่วงลูกมากแล้วก็ติดลูกมากแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกรักแค่ตัวเองคนเดียวไม่แน่หนูเคยพูดว่าแบบว่าลูกอาจจะรักพี่ชินมากจะแบบหอมแก้มพี่ชินมากเพราะเธอมีหน้าที่แค่ทำคลอดสุดท้ายแล้วนั้นน่ะเขาจะติดพ่อข่าวพ่อเขาจะตามใจแล้วเธอจะเป็นฟีลแบบว่าแม่ที่แบบมีความแบบว่ามีความคิดที่แบบจะไม่อยากให้ลูกทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงส่วนหนึ่งว่าพี่ชินเขาจริง80จริง80เลยเขาสายสปอยเขาจะเป็นสายสปอยใช่พี่ชินสปอยแต่หนูว่าเป็นดุฟิลห้ามฟิลอะไรก็ควรจะไม่ลาแต่หนูว่าพอมีจริงก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้เราเป็นคนรักษากฎอันนี้ก็เตรียมเป็นลุงให้รอลูกลุงที่อะไรเป็นป้าอีนี่นะชอบให้หนูอังเคิลชอบเรียกหนูตันนนตายที่อะไรโอ้พวกหวานขนาดนี้ดูตาเขารู้ว่าหวานมากตากีไอเลเจอร์มาขนาดนี้เรียกลุงอยู่นั่นน่ารักจะตายไม่น่ารักไม่สมัครใจเลยอ่ะสมมุติว่ามันคับขันจริงๆคุณอุ้มท้องแทนได้ไหมได้หนูอยากเป็นมัมมี่นะอยากแบบมีฟิลมีแบบรังคงรังไข่อะไรเงี้ยอยากบีท้องอยากแบบฟิลแบบ
เนี่ยมีของตัวเองสิต้องมีผัวต้องมีผัวบูลลี่นะเนี่ยไม่ใช่เอ้านี่บูลลี่อีกแล้วจะพูดว่าให้รอบวันนี้เขาเป็นคนที่ผู้ชายเข้าหาเยอะมากเฮ้ยอันนี้หนูพูดเลยร้อนแรงร้อนแรงมากเลือกเยอะขี้เลือกจนไม่มีไงคนเลือกเยอะบูลลี่แกเข้ามาเยอะเลยเหรอเข้ามาเยอะหล่อไหมหล่อไหมเขาต้องรู้ว่าหน้าตาดีเขาต้องพูดเราไม่ได้ชมเพื่อเราแต่ชมว่าหน้าตาดีแต่แล้วพอมีผู้ชายเข้ามาก็จะมีความแบบว่าแบบยิ้มเล็กยิ้มน้อยยิ้มอะไรแบบตัดภาพนะอันนี้ฟิลนี้เข้ามาเยอะใช่ไหมสมมติผู้ชายสมมติว่าคุณพ่อสองคนอ่ะเดินเข้ามาหาหนูแล้วแบบอุ้ยน่ารักจังเลยชวนไปกินข้าวอันนี้นะคิดแล้วนะว่าพ่อสองคนชอบหนูคือผู้ชายบนโลกเนี่ยที่เข้ามา150 ล้านคนอ่ะทุกคนชอบอินทนนท์หมดอันนี้จะบอกว่าแบบเธอเขาชอบเธอนะคนเนี้ยเขามีใจมากเนี่ยเขาเดินเข้ามาเขาชวนเธอกินข้าวคนปกติไม่ชวนกินข้าวแล้วเขาแดกอะไรกันนะคนปกติอ่ะเขาไม่แดกข้าวหรอกเขาอิ่มทิพย์แล้วไงอีสัตว์เป็นพระแล้วไงอยู่บนโลกเป็นเทวดามั้งเพื่อนเราเข้าใจผิดเพื่อนเราเข้าใจผิดแค่เข้ามาแบบอะไรอย่างนี้ผู้ชายเนี่ยบางทีไปถ่ายละครรายการแล้วเจอผู้ชายแบบผู้ชายแอลผู้ชายแบบมองน่ารักจะขับมองแค่มองเขามีตามองไม่ได้เลยตีผู้ชายทุกคนชอบหนูหมดอีนี่จะเป็นฟิลแบบให้เป็นคนสปอยแบบเขาชอบเธอแล้วล่าสุดผู้ชายคนนึงน่ารักเราก็ชื่นชอบแหละหมายถึงว่าเราก็ปลื้มแล้วเหมือนแบบว่าเขามีแฟนแล้วนะแล้วความผีคือเขามีแฟนเป็นผู้หญิงอีนี่ก็บอกว่าเขาเปลี่ยนได้เธอจริงๆโลกใบนี้ไม่ได้มีเพศแล้วมันไม่ได้มีเพศสุดท้ายแล้วนั้นนะเขาชอบคือชอบเขาจะเดี๋ยวนี้มีออปชั่นแบบนั้นแล้วออปชั่นแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะเลิกกับแฟนเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาแต่งงานกับเธอแบบโอ้ยนี่สปอยเพื่อนว่ะใช่ปะสปอยเพื่อนอ่ะเป็นอย่างนี้จริงไม่จริงจริง 100% เราชอบเขาชอบสเปคแบบไหนเรารู้ไหมเอาแบบไหนหนึ่งต้องสูงเทียบกว่าเวลาจะงงละเทียบกว่าหนูจะดูเป็นผัวไงเขาจะดูเป็นเมียสูงฟิลเทคแคร์ได้ฟิลอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาไม่ต้องมาแบบหูมานั่งจ่ายเปให้แต่นิมายเพราะว่านางเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบขอใครตัวพี่นนท์เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้แต่คือก็ต้องมีคนที่ดูแลเขาได้ดีเหมือนกันนะ อะไรอย่างงี้หน้าตาแบบออกแบบว่าฟิลกงยูฟิลกงยูฟิลกงยูแต่ว่าออกแนวไม่เกาหลีได้ไหมออกแนวชุกกะแดดดี้ได้ไหมได้หมดใจเลยที่ฝ่ายพ่อไม่ดีหรอกไปเลยไปเรื่อยฝั่งนั้นอาจจะเป็นกงยูสนใจกงหมาบ้างพันอะไรคะโทษที 1,500-1,600 คือเขาเป็นคนที่ทำงานหนักบุ๊คก็อยากจะมีคนที่แบบแบบว่าอันนี้เหนื่อยแล้วตบไหล่มีไหมไม่เห็นคาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นอ่ะมีความแบบโอ้โหถ้ามีผู้ใดคือติดหัวนะคะพูดไปก่อนมึงหรือกูที่ตัวกูหรือตัวมึงโอดตับแผลได้หมดงงมากแต่จริงก็มีส่วนจริงไม่อยากจะเป็นตัวเล็กๆอยากจะเป็นอ้อนๆอ๋อเป็นการเป็นคนตัวเล็กๆคือหนูกลัวว่าถ้าบอกว่ามีแฟนเขาจะหายไม่หายคิดไปเองเนี่ยก็ไม่มีเพราะมึงเนี่ยล่าสุดเมื่อวานหนูเพิ่งไปตัดผมมาแล้วแบบอิลลี่ก็เมื่อวานเจอกันถ่ายงานด้วยกันอิลลี่เดินมาตัดผมมีแฟนปะเนี่ยแค่ตัดผมเองไม่จริงไม่จริงเขาแค่ชวนกินข้าวชอบกูแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอุ้ยหน้าตาดูขาวมากกูแต่งหน้ามีแฟนปะเนี่ยมีความรักนะเนี่ยเธอมีความรักเธอตัดผมอุ้ยเธอดูดีขึ้นเธอดูขาวผ่องเกิดเธอมีแฟนนี่มันคนเราตัดผมไปได้เลยตัดผมต้องมีแฟนผมลงหน้าเนียนทำอะไรมามีแฟนเออมีแฟนแน่นอนเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทั้งวันเพื่อนก็หวงไงเราอยากแต่จริงๆแล้วหนูอยากให้เขามีอยากให้เขามีความกระชุ่มกระชวยแบบว่าไม่แล้วผู้ชายที่มันเข้ามาเนี่ยมันสกรีนแล้วอ่ะเพื่อนสกรีนแล้วว่าผ่านบ้างไหมเขาจะบอกว่าเฮ้ยคนที่เข้ามามึงว่าไงมึงว่าไงแล้วก็จะคอยแต่ล่าสุดก็คือเข้ามาทรงดีเลยมึงหล่อมึงหล่อฉันเชื่อว่าพวกเธอน่าจะไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แน่นอนสักพักผ่านไปมันเราสามอาทิตย์เป็นไงบ้างอัปเดตสิไม่คุยละกูไม่ได้ทำหน้าเยอะขนาดนั้นค่ะกูทำหน้าเศร้าไอ้ดอกทำหน้าเยอะไปทำหน้าเยอะเกินใช่ไหมโอ้กูไม่ได้จะสวยเบอร์นั้นอีดอกโตเยอะเกินก็ทำหน้าให้บอกไม่ได้คุยแล้วไม่ได้แบบไม่ได้คุยแล้วโอ้โหทำไมล่ะก็ไม่ไม่ค่อยอย่างงี้อย่างงี้คือหมายถึงความคิดเห็นไม่ตรงกันคือเรารู้สึกว่าเราไม่ตรงกันเหมือนเรารู้สึกว่าเราก็อยากที่จะคุยเราสบายใจแล้วพอคุยแล้วไปคุยมาแล้วเอ้ยรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีคำถามเยอะอะไรอย่างงี้ก็แค่แม้แค่นานมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าแต่เขาเน้นความสบายใจจริงๆใช่หนูเน้นความสบายใจแค่นั้นเองหน้าตาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วตอนนี้ก็เกี่ยวด้วยก็ดีค่ะสำหรับเขาคงยูไงหน้าตาคงยูคุยรู้เรื่องอีกยากเกินยากเกินเอาเป็นฟิลปกติเพราะหนูคุยก็เอาที่สบายใจคือหน้าตาคือก็พอหนูว่าเขาน่ารักดูก็โอเคไม่ต้องหล่อเหลาขนาดนั้นแบบฟิลน่ารักฟิลแล้วอยู่ด้วยแล้วแบบว่าแบบสบายใจให้เขาได้แบบมีกำลังใจในการทำงานเลยพี่ชิมได้ไหมล่ะไม่ได้เลยโอ้โหตอบเร็วมากอ่ะตอบเร็วมากอ่ะตอบเร็วมากก็คือรักผัวเกินอันนี้แสดงว่าเขาขี้หึงไหมไม่หึงอุ้ยพ่ออะไรพูดให้คนอื่นพูดสิให้คนอื่นพูดสิขี้หึงไหมเคยเจอไหมไม่หึ
มไม่หึงไม่หึงตาดูตาก็มันส่งตาใส่แล้วว่ะไม่หึงไม่หึงใช่ไหมไม่หึงไม่หึงไม่หึงถ้ามึงทำปกติเขาจะเชื่อแล้วไม่หึงไม่หึงค่ะไม่ช่วยปีแรกๆสองปีแรกก็มีความหึงหวงนิดนึงแรกๆตอนนี้มาก็ไม่ค่อยแล้วไม่เลยด้วยซ้ำค่ะเพราะมันเชื่อใจไงก็ชินมันไม่ได้สนไม่ได้อะไรแล้วมันจะไม่ค่อยวอกแวกนะไม่วอกไม่วอกแวกเลยเล่นละครกับพี่ไหมพี่ทำบ้านโอ้ my god มันทำไมมันไม่จบสิ้นทำไม why ไม่คุยเรื่องอะไรไม่ที่ไม่จบสิ้นเพราะอะไรเพราะว่าแฟนอยากได้วอกอินคอร์เซ็ตใหญ่ไงคือทำวอล์กอินคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกระเป๋าก็ต้องมีอะไรก็คือเนี่ยวอล์กอินแล้วก็ต่อกระเป๋าต่อได้ข่าวว่าชอบแบบมินิมอลมินิมอลแต่วอล์กอินคอนเสิร์ตเป็นลายฉลุอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะข่าวจั่วเลยก็มีแชนเดเลียใหญ่เลยก็มินิมอลล่าสุดพี่ชินก็ตกใจว่าทำไมมีแชนเดเลียไม่ได้คุยกันไว้อย่างงี้วะมีหน่อยละกันที่บ้านมันเป็นฮวงจุ้ยมันรับทรัพย์มันเป็นฮวงจุ้ยยิ่งแชนเดเลียมีมันคริสตัลวิ่ง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 มันเป็นเรื่องเงินเรื่องทองต้องเก็บเอาไว้อ่ะดีดีกินไม่หยุดจริงอ่ะเป็นคนกินเก่งแต่หุ่นดีกินเก่งกินอยู่คนนี้ก็กินเก่งกินด้วยกันชอบสั่งชอบสั่งชอบสั่งไปด้วยกันก็จะสั่งไม่ต่ำกว่า7อย่างใช่ประมาณนั้น7อย่างเป็นกับข้าวนะครับครับใช่เป็นกับข้าวแล้วก็จะสั่งไปเรื่อยๆก็แบบเธอมีต้มผัดแกงทอดก็ต้องมีอย่างอื่นก็ต้องมีต้มมีผัดมีแกงมีทอดแล้วก็ต้องมีแบบว่าผักมีน้ำพงน้ำพริกอะไรคือต้องมีหมดเอามาก่อนใช่กินอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่นิดด้วยไม่นิดด้วยหมดคือเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าแบบเธอฉันไม่อยากกินแบบของทอดวันนี้นะแต่ว่าของทอดมาก็กินแล้วก็ฉันรู้สึกว่าเนี่ยโซเดียมเยอะอ่ะมันแบบบวมมาพวกนักแกงไตปงไตปลาไม่เหลือเนี่ยเธอแล้วฉันรู้สึกว่าฉันแบบว่าฉันกินแล้วฉันแบบเนี่ยต้องอย่างตลอดเวลาทำไมอ่ะแต่คือข้าวสองทัพพีใช่เป็นอย่างนี้แต่นางอาจจะเป็นฟีลแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่อ้วนวะแต่ออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยค่ะแล้วก็เลือกแบบว่าสมมติว่าเรารู้ว่าเราจะไปกินข้าวกับเพื่อนเรากินเยอะแต่ถ้าเรากินข้าวคนเดียวเราก็จะกินแค่โอ้จานนึงจบเฮลตี้กินคลีนก็จะสั่งคลีนมากินเก็บเอาไว้ออมไว้ปาร์ตี้แล้วแต่มือแล้วแต่มือแต่กินกับคนนี้เขาเราจะมันเพราะเขาจะจอยมากคือเราถ้าคนเรากินข้าวเราจะไม่แอบโอ้โหนี่กัดกุ้งใช่ใช้มือบางทีใช้มือจริงจริงอันนี้เราจริงเนี่ยแล้วเขาชอบกินหัวกุ้งมากใช่ชอบกินหัวกุ้งเราเป็นคนชอบกินมือกูขอหน้าปุ้นแล้วกูก็เลิศคือไม่เอาไปไม่เอามันกุ้งคุกกับข้าวด้วยมันดูดกว่าลิ้นเลยดูดคือดูดมาหมดเลยมันมันเนอะนะมันมันแล้วมันแบบฟิลมันกัดกูมันโอ้มันแบบเนาะมันรสอะไรกลิ่นมันได้แล้วเราไม่คุยกันนะคะไม่คุยกันเวลาตอนกินอ่ะเรากินเพราะเราโฟกัสที่อาหารโฟกัสที่อาหารแล้วยิ่งอาหารที่กำลังจะเสิร์ฟเราก็แบบหมายังของเราปะน่ะเวลาเขาเลี้ยวไปทางนู้นเราก็เธอไม่ใช่ของเราเป็นน่าจะเป็นทุกโต๊ะมันหิวมากเวลาพี่นนท์หิวโอ้ my god เวลาที่พี่นนท์หิวคือเขาจะไม่โฟกัสอะไรแล้วบนโลกใบนี้เขาจะโฟกัสที่ว่าอาหารแล้วเขาก็จะหมุนหมุนหมุนทำไมไม่มามือหิวแล้วอย่างนี้ใช่เหมือนโมโหหิวเนาะมันโมโหหิวแต่ไม่ได้เอ็กซ์ซีฟแต่ไม่ได้ด่าทอนะครับแต่หมายถึงจะเป็นฟิวอิลี่ไม่ไหวแล้วหิวข้าวมากเลยมึงหรือว่าเราลงไปนี้แล้วมันมีเหมือนแบบว่าขายอาหารหมาข้างๆอาหารหมาได้ไม่ติดตรงนี้อาหารหมาเขากินได้ไม่ไหวแล้วคือมันหิวมากครับคือร้านกินได้หมดพี่หอยพี่วินนี่คือร้านที่เราไปกินน่ะเราหาคือร้านเนี้ยไก่มากอยู่ท่าดินแดงไกลเลยแล้วเราอะอยู่แถวทองหล่อกันเราไปกินแถวท่าดินแดงแล้ววันนั้นคือรถติดมากจำได้เป็นวันศุกร์แล้วรถติดมากคือมองท่าเปิดในแมพท่าดินแดงคือประมาณชั่วโมงนึงแล้วนี่ก็บอกคนขับรถลี่คุณลุงครับคนขับรถคุณลุงทำยังไงก็ได้ให้ถึงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวหนูเพิ่มให้เลยหนูคุณลุงอยากได้อะไรคือเราหิวแล้วไงคุณลุงก็แบบได้ครับคุณลุงก็ขับปึ้ง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 เรายังไม่ถึงตรงที่แล้วมองหาอะไรคือแบบเฮ้ยข้างๆมีหมูกระทะจอดหมูกระทะก่อนก็ได้น้ำไม่ติดอะไรไม่ต้องท่าดินแดงก็ได้ไม่ต้องร้านดังไม่ต้องอะไรกินได้หมดคือสามารถกินได้หมดเลยเรียบไล่ปลายทางตรงนั้นตั้งแต่แรกอ่ะกินได้หมดเลยใช่จนไปเจออาหารหมาอย่างที่มันบอกอ่ะหรือว่าอาหารหมาเดี๋ยวนี้เขาวิจัยนะคนกินได้มันไม่เป็นมันไม่มีมันแบบเหมือนมันไม่ได้เค็มมากด้วยนะเลยกินได้หมายังกินได้เรายังกินได้ก็คือกินได้ก็คือแต่มันไม่จอดไงมันไม่ใจไม่เรานั่งไม่ติดเบาะนั่งอยู่มันหิวมากอ่ะทุกคนเคยเป็นไหมครับเวลาเราหิวมากๆแล้วเรารู้สึกว่าอะไรก็ได้อ่ะมันโหยมากมันโหยแล้วแบบทรมานแล้วหนูจะมีเซนส์ของหนูเลยว่าอย่าให้อินทนนท์หิวเด็ดขาดเพราะเราจะแบบเราก็จะตื่นเต้นไปด้วยเพราะเพื่อเราใกล้เป็นบ้านใกล้แปลงร่างอะไรใกล้แปลงร่างใกล้แปลงร่างแล้วจะหยิบจับอะไรให้มันยัดเข้าปากหน่อยนิดนึงได้ละแล้วจบละจบละถ้ามากินเสร็จปุ๊บเธอง่วงแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นทั้งคู่นะเวลาสมมติกินเสร็จปุ๊บอะเออรี่ไปคุณลุงยังไงก็ได้ครับขับช้าๆไปเลยนอนแล้วเราชอบบ่นว่าทำไมเราต้องกินเยอะขนาดนี้ด้วยวะมึงจะเป็นยังไงกินไปแล้วกินไปแล้วกินไปแล้วคือมันกินแล้วมันไม่หยุดไม่มีใครห้ามใครด้วยเราชอบแล้วก็หนูก็อัดคลิปทิกตอกกันสนุกสนานไปจอยไปอะไรไปอย่างนี้ไปเขาซื้อแบรนด์เนมบ้างไหมเราเคยยุให้เขาซื้อบ้างไหมอู้หนูรู้ตลอดทุกรอบทุกรอบอันไหนที่รู้สึกว่าภูมิใจของเราเหลือเกินว่าเพื่อนสุดท้ายก็เชื่อเราเชื่อเรากึ่งไอเสื้อยีน
แบรนด์หนึ่งเป็นแจ็คเก็ตยีนเป็นแจ็คเก็ตยีนตอนแรกหนูก็แล้วหนูไม่เคยมีแจ็คเก็ตยีนคือแจ็คเก็ตยีนทุกคนต้องบอกก่อนนะว่าแจ็คเก็ตยีนของเราอ่ะเราใส่แบบตัวไม่เกินพันหนึ่งแบบ500พันหนึ่งจริงๆเราใส่อะไรก็ได้เลยหนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบรนด์เนมหนูใส่ได้หมดแล้ววันนั้นไปแจ็คเก็ตยีนแล้วหนูพลิกราคาดูอ่ะ 47,000 แจ็คเก็ตยีน 47,000 ถ้าซื้อที่เราเคยซื้อได้เป็น100ตัวใส่ได้100วัน3ปีอ่ะโอ้ใช่ใช่แล้ว 47,000 อีนี่ก็บอกว่าไงรู้ป่ะอีนี่บอกว่าเธอคนเรามันต้องมีแบรนด์เนมบ้างคือมันต้องมีอะไรที่มันแบบคือใส่แล้วมันจะต้องรู้สึกว่าแบบมันต้องทำงานเยอะเฮ้ยทำงานเธอทำงานเหนื่อยเธอบอกว่าเป็นดาราละเป็นท่านหนึ่งเอ่ยละไม่ได้แล้วนะนักแสดง200ล้านละเราก็ต้องเสริมบารมีเราหน่อยต้องมีเธอต้องมีเธอรวยเธอสวยเธอเก่งเธอเอาเลยว่าเธอแต่หนูก็จะมีฝั่งที่คัดค้านว่าหรอวะมันจำเป็นหรอวะคือมันต้อง 40,000 เลยนะคือแบบนี่ก็แบบยังพูดอยู่ยังพูดต่ออีนี่ก็ยังพูดต่อว่าเธอมีเธอต้องมีเนี่ยเอาอย่างงี้แล้วมันก็ใช้ไม้ตายสุดท้ายหล่อนทุบฉันทุบเธอซื้อฉันซื้อของฉันก็ราคาใกล้ๆเคียงกับเธอถ้าเธอซื้อแต่ก็ซื้อฉันก็เสียตังค์เหมือนกันน่ะมันก็เสียนี่ว่าแล้วหมาอะไรโดนจิตโดนใจก็ไม่รู้แล้วแบบยื่นบัตรเครดิตไปพี่รูดเลยแล้วรูดเสร็จปุ๊บเอารูดไปแล้วหรอเอารูดไปแล้วหรอเอาไงอ่ะเหมือนเบอร์มันโดนมนเบอร์แล้วก็รูดไปบินออกมาตึ้ง 47,000 อ่ะหนูไม่เท่าไหร่สักพักนึงแม่โทรมาเลยมันเด้งเข้าเครื่องแม่พอดีเพราะว่าหนูใช้บัญชีเดียวกับแม่เพราะแม่เป็นคนดูแลเงิน47,000 ซื้ออะไรอ่ะนี่ก็บอกว่าซื้อเสื้ออะไรพูดแม่บอกแม่ดูเลยโอ้โหเลย 47,000 นี่ก็เลยยื่นให้ลีคุยแม่มันเป็นแบบนี้นี่เป็นอย่างงี้จ้ะแม่จ๋าอะไรเงี้ยโอเคลีโอเคจ้าแต่คุยกับลีเป็นอย่างงี้แต่ถ้าคุยกับหนูด่าหนูยับพอคุยกันวางกับลีเสร็จปุ๊บโอเคเข้าใจแล้วหนูโอ๊ยสบายโล่งละกลับถึงบ้านเสื้อไม่จำเป็นต้องซื้อแพงขนาดนั้น 47,000 ใช้ได้กี่ครั้งใส่ครั้งเดียวเขาก็จำแล้วโอ้ว่าจริงนะใส่ครั้งเดียวจริงรู้ไปแล้วรู้ไปแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากก็ไม่ได้ซื้อแล้วแต่นี่ก็จะชอบอยู่แยงอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้อยู่แค่แบรนด์หนูอยู่ทุกอย่างหนูอยู่ขำๆถูกไม่ขำแต่ก็ควรจริงๆแล้วระดับนี้ก็ต้องมีไว้อันหนึ่งระดับของคุณนะฮะคุณเป็นใครแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้คุณเป็นใครแล้วคุณต้องมีแจ็คเก็ตยีนโหแล้วจริงๆถ้าคุณใส่หูฟังได้จะดีเพราะอันนี้ใช้กระซิบเอาแอปพอร์ตแอปพอร์ตแกแล้วแอปพอร์ตตัดเสียงรับภาพไปเลยข้อเนี้ยใช้ระบบปิดมันมีมนต์ดำอยู่ไม่หลังหนูไม่ต้องยู้แล้วเนี่ยไปอังกฤษหูหนูบอกเสียหายไปกี่แสนละเยอะเลยเธอไม่ต้องพูดแล้วช็อปเองคือหนูจะเป็นคนแพ้เรื่องของรถใช่อะไรที่มันดิสคาวอะไรที่มันลดอะไรที่มันรู้สึกว่าเดี๋ยวมีแท็กรีฟันอีกมีนั่นมีโน่นนะหนูจะรู้สึกว่ามันก็คุ้มนะเพราะมันถูกใช่ใช่เพราะเรารู้สึกว่าบางทีเงินมันก็หายากแล้วบางทีสิ่งเนี้ยมันซื้อมาแล้วมันใส่แต่ครั้งเดียวมันจบไงมันเสียดายตังตอนเนี้ยผมมันจะมีรองเท้าคู่นึงที่ซื้อแบรนด์เนมคู่แรกในชีวิตเป็นรองเท้าสนิเกอร์จำได้ป่ะคู่นั้นน่ะจำได้หนูใส่ร้อยงานโคตรคุ้มโคตรคุ้มอย่างนั้นอ่ะหนูก็เปลี่ยนข้างล่างหนูก็บางทีก็เอามาคุมขาคุมอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะคุ้มแล้วก็สบายใจไงแล้วก็รู้สึกว่าอย่างเสื้อตัวนี้หนูก็พยายามใส่บ่อยๆแต่เราเป็นคนใช้ของอะไรคุ้มจริงๆแต่ไม่ใช่หนูคนเดียวที่ยูเขาก็ยูหนูเหมือนกันกี่ตัวแล้วที่เขาแบบว่ามึงซื้อสิมึงเชื่อกูไม่เชื่อไปดูทิกต็อกคุณนนได้นะคะยูต่างหูต่างยูจนบางทีคนขายอ่ะคือบอกเลยว่าคนขายที่เป็นแบบที่เป็นคนขายที่เป็นเซลล์ในแบรนด์ต่างๆอ่ะออกไปให้หมดเลยเดี๋ยวหนูขายกันสองคนหนูป้ายเองคุณพี่ไม่ต้องเลยคุณพี่อยู่เฉยๆแล้วนั่งมองเฉยๆพอหนูก็บอกอย่างนี้แล้วเขาก็ยืนมองจริงใช่เขายืนมองเขาก็ยืนมองได้ค่ะเขายืนมองอย่างเงี้ยหนูก็รีอันนี้นี่ดีซื้อไปมึงควรมากรองเท้ามึงแพงมากเนี่ยใส่ไปเลยตัว S S ใหญ่มากเฮ็ดตะโกนเฮ็ดตะโกนไปเลยอะไรเงี้ยเฮ็ดตะโกนก็บายเองเลยซื้อเองเลยไม่ต้องมีฝ่ายขายต้องมีฝ่ายขายไม่ต้องมาเชียร์ไม่ต้องมาเชียร์กันเองเลยเอางี้นะพวกเราอะสมมติว่าเราอยากซื้ออะไรเราจะมีในใจอยู่แล้วคือจริงๆแล้วเราไปเราเข้าในช็อปอะไรก็ตามแต่ถ้าสมมติเราจะซื้ออะคือไม่ต้องขายเลยอะคือเราซื้อได้แน่ๆแต่เราก็จะเป็นฟีลแบบว่าลองก่อนอุ๊ยใจจะได้เนี่ยถามก่อนว่าเธอมันจะสวยมั้ยเนี่ยแต่จริงๆแล้วในใจคือซื้อดีกว่าซื้อดีกว่าแล้วเขารู้หนูเขาเห็นตาหนูเขารู้ว่าอีลี่มันอยากได้แต่มันก็อย่างนั้นนั่นแหละมันสองรอบแล้วแล้วมันอยากไปดูแสดงว่ามันอยากได้แน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่สวยหรอกมึงใส่ไม่เข้าเลยอุบาทมากแต่ฉันก็สวยนะอ่ะจบก็จบซื้อแน่นอนจบซื้อแน่นอนเพื่อนพูดความในใจออกมาแม่งก็ไม่เชื่อเชื่ออยู่แล้วเพราะจะเอาอยู่แล้วใช่ไหมก็สนิทกันเลยเคยมีแบบแต่ละคนมีความลับซึ่งกันและกันไหมฮะคือต้องบอกว่าความลับเราไม่มีแต่เขาเนี่ยชอบเป็นคนที่ทำตัวเหมือนแบบมีพิรุธแบบว่าชอบทำตัวเหมือนแบบว่าแบบสมมติคือหนูงงมากบางครั้งที่สมมติว่าเรานั่งกันตรงข้ามกันเขาก็จะหนูงงมันคุยกับใครอยู่มั้วะโทรไปหลายสายไม่รับบ้างอะไรบ้างว่ามันคุยไม่เวลาคุยไลน์แล้วสมมติว่าคุยกับคุณแม่อย่างเงี้ยกูต้องโกรธขมึงหรอกูต้องก็ยังไงฉันจะไม่สามารถหยิบได้เลยหรอท่านผู้ชมจะมีอาการได้ไหมท่านผู้ชมเวลาสมมติว่าคุยไลน์อ่ะไม่ต้องเป็นแฟนเป็นใครก็ได้พ่อแม่หรือใครส่งมาโอนเงินมาให้พันหนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งอ่ะเอ้ายิ้มสิมีความสุขมึงจะได้ 5,000 ไม่พอใช้เดี๋ยวหรอมันไม่ใช่นะครับ
คือเราสามารถมีรีแอคชั่นในความรู้สึกได้หน่อยโอ้เข้าใจเขาหน่อยแต่เพื่อนเขาช่างสังเกตไงกลัวเหมือนจะเป็นความลับอะไรแล้วไปคุยกับผู้ชายอะไรหรือคือเราสนิทกันมากจนเรารู้รีแอคชั่น facial reaction ของเขาเรารู้ว่าตอนไหนอะไรยังไงแล้วเขาบอกว่าชอบทำตัวแบบทำแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูทำหน้าเขาได้เลยหนูรู้ว่าหน้าเขาเป็นแบบไหนนี่พูดอยู่หนูยังอิมเมจินหน้าเขาได้เลยอ่ะได้ไงมันอะไรอะไรผมก็สั้นในหาดจับอยู่ได้จับอยู่ได้โอ้ยผมก็แค่เนี้ยแต่หัวจังเลยบิดตัวเนี้ยไม่คือบางทีหนูชอบแกล้งเพราะรู้ว่ามันชอบจับผิดหนูก็จะฟีลว่าคือไม่มีอะไรหรอกผู้จัดการส่งมาเออลูกค้าคอนเฟิร์มเราก็ดีใจแล้วลูกค้าคอนเฟิร์มเราก็นั่นแล้วถ้าแบบอันนี้เขาจะแบบหัวปะเนี่ยหัวหรอไม่บอกหรอทำไมไม่บอกอะเป็นไรอะเธอไม่สนิทกันแล้วหรอทำไมไม่บอกกันอะรีฟังนะไม่มีอะไรคือหนูอยากแกล้งมันแล้วเวลาแกล้งมันมันไงมันชอบแบบแล้วมันจะขมึงเลยแบบโอ้ยอย่างนี้เลยเป็นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยรัชดาเทียด้วยเลยใหญ่เลยหนูก็จะเนี่ยมันก็จะสนุกแต่จริงๆมันไม่ได้สะเจินอ่ะคนนี้คือใครอย่างงี้เราก็เป็นห่วงว่ากลัวว่าเราจะหลุดวงโคจรไม่ได้ซึ่งกูบอกมึงอยู่แล้วอันนี้รู้อันนี้ก็พยายามจะเราหามาส่งบ้างไหมเสิร์ฟไหมมีเสิร์ฟเสิร์ฟไหมถ้าจะต้องผ่านหนูเนี่ยหนูก็ต้องดูให้ก่อนระดับนึงเพราะหนูก็จะให้พี่ชินช่วยแสดงด้วยว่าหนูเช็คพี่ชินด้วยนะหนูให้พี่ชินช่วยเช็คด้วยเออพี่ชินช่วยเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะบอกว่าแบบถ้าคือเขาเป็นคนแบบว่าคนเข้าหาเขาเยอะเขาหน้าตาดีเขาแบบว่าแบบไม่เขาหาเขาเยอะเราก็ต้องดูให้เพื่อนเราก่อนด้วยไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้ามึงเอามาให้พวกกูบอกหวยงงไม่ต้องสแกนเยอะแต่เราไม่ได้สแกนเยอะขนาดนั้นถ้าเผื่อว่านิสัยเข้ากับเขาได้เป็นไปได้มันจะรู้ยังไงวะว่าเขาจะคุยกับรู้เรื่องอะไรบางทีเข้ามารู้เลยว่าต้องการอะไรคือหนูจะชอบเจอแบบว่าสมมติว่าผู้ชายเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาโดยที่แบบว่าตอนนี้เรามีคนรู้จักเริ่มเยอะใช่ป่ะครับแต่ก่อนหน้านี้เขาจะเข้ามาในเชิงที่ว่าอุ้ยเป็นเพื่อนสนิทกับใบเฟิร์นหรอเป็นเพื่อนสนิทกับลี่หรอเป็นเพื่อนสนิทกับดาราหรอหนูก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเขาเข้ามาหาหนูไม่ใช่ที่ชอบหนูเขาชอบเพื่อนรอบตัวหนูที่เขาเป็นคนดังอะไรประมาณนี้แล้วลี่หนูก็จะบอกลี่ตลอดว่าเออฉันเคยเจอคนแบบนี้นะเพราะนั้นลี่มันก็จะเมมแล้วไงว่าคนแบบนี้ก็จะตัดออกเพราะว่าเข้ามาหาผลประโยชน์แน่นอนไม่ได้จริงใจอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจคุณเลยใช่เพราะว่าหนูก็จะเป็นคนที่บอกลี่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วบางทีเข้ามาอยากจะได้เฟมของเขาอย่างเดียวคือเรารู้คือเวลาเราพูดเรารู้เขาคุยเรารู้อยู่แล้วเออบางทีแต่หนูจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติหนูให้ใจหนูชอบหนูจะตาบอดเลยก็คือจะโง่เลยจะควายเลยเป็นปลายเป็นปลาฟาโลบอกเลยแต่แบบเออทำอะไรไปก็เอ้ยน่ารักจังเลยถึงแม้ว่าเขาจะบอกเธอเราป่วยอ่ะเราขอยืมเงินสัก 5,000 อะไรโอ้ยเขาป่วยนะเป็นไรอยากก็ต้องให้สิอีกนี้ก็จะเริ่มแบบป่วยอะไร 5,000 มึงไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะคอยดึงสติแต่เนี้ยถ้าสมมุติคุณจะตาบอดหรือถ้าชอบมากๆเลยนะครับก็จะตาบอดนี่แล้วตอนนี้เริ่มมีตาบอดยังตอนนี้ยังตอนนี้เริ่มทำเลสิกแล้วดูแลดีขึ้นเริ่มเห็นชัดขึ้นครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแอสการ์ดแล้วไปประมูลอะไรต่ออะไรแข่งกับเขาที่นู่นเลยไม่ชอบหนูไม่ค่อยชอบทางนั้นหนูเป็นคนชอบรักเออหนูไม่ค่อยชอบแบบบายมาแล้วก็รุตปะปะปะเราแยกกันไม่ชอบอับรุตปะรักษาพรหมจารีไว้ให้คนที่เรารักกุลสตรีเป็นกุลสตรีแค่นี้ห่วงเนื้อห่วงตัวมากนะห่วงใช่ไหมยังไงอ่ะไม่คือเขาเหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้เลยคือเขาไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นไม่ตัวราวเลยคือถ้าสมมติคนไหนที่หนูสมมติหนูเล่นหนูแอลหนูอะไรเงี้ยหนูจะไม่ได้คิดอะไรก็เป็นดูเป็นน้องอะไรไปแต่ถ้าสมมติคนไหนที่แบบเราไม่กล้าแบบเธอฉันจะทักเขาไปดีป้าหรือยังเขาไม่ตอบฉันเลยหรือยังเราจะรู้ร้อยเมื่อไหร่เออจะชอบบุคลิกเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ยอุ้ยมีใจไปแล้วความวาววุ่นเข้ามาเออดีเอาไงดีอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิวนี้ดีเอาไงดีอะเขาไม่ตอบอะเขาไม่ชอบเรามั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถามดีปุ๊บคำตอบดีได้ประมาณนึงแล้วรู้สึกว่ายังไม่ชัวร์ถามหมอดูถามหมอดูเปิดไพ่มึงเปิดไพ่สิยังไงสิเขามีใจไหมเปิดปึ้งหมอดูเอออาจจะโอเคมึงหยุดวางไปหาหมอใหม่จนกว่าหมอจะพูดถูกใจเราจนหมอจะพูดถูกใจเราแล้วก็รู้สึกว่าคุยแม่นน่ะพ่อหมอใต้เตียงเนี่ยพ่อหมอบอกว่าคนนี้ก็อาจจะเป็นนะอาจจะเป็นโอ้ฟูเลยฟูทั้งบนทั้งล่างฟูหมดฟูทามทุกอย่างใช่ครับเออแล้วอย่างเงี้ยเห็นเขาพูดมากพูดแบบพูดเยอะอะไรเขาเป็นคนขี้เหงาไหมเขาเพื่อนเยอะแต่หนูแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเอ็กซ์โทรเวิร์ตเหมือนที่คนอื่นเขามองหนูว่าเขาครึ่งกลางๆอยู่ห้องนอกเขาก็จะเอ็กซ์โทรเวิร์ตพอเขาอยู่คนเดียวเขาบอกอินโนอินโทรเวิร์ตเลยเพราะเขาจะชอบมีสเปซของตัวเองมีเวลาได้แบบว่าใช้เวลากับตัวเองบ้างก่อนนอนเอ้ยก่อนดูคือเขาอยากจะแบบมี peace of mind ที่ดีอ่ะเหมือนหนูจะเป็นคนชอบรีมายอย่างที่เคยบอกไปไงว่าแบบเราทำอะไรมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเหมือนกันใช่แค่ต้องคุยกับตัวเองเยอะๆแต่ว่าบอลเอ็กซ์โทรเวิร์ตเยอะๆมันก็เหนื่อยนะถูกไหมมันเป็นงานนะมันเป็นงานคือมันไม่ปล่อยตบขึ้นเรื่อยๆทุกคนอย่านิ่งใช่ไหมเหมือนเราต้องแบบ
ต้องบูสต์เอเนอร์จี้ตลอดเวลาใช่แต่พออยู่คนเดียวปุ๊บก็เหมือนแดกข้าวหนักแล้วอยู่ในรถตู้อ่ะเติมพลังแล้วก็เห็นเท่เลยจริงแล้วหลับกันจริงหลับช่ำเออหลับช่ำหลับช่ำแล้วคุณจะจัดงานอะไรให้เขางานแต่งคุณจะจัดอะไรคุณจะดูเฮ้ยคุณมีความพิเศษนะคุณจะทำอะไรคือเป็นเพื่อนเจ้าสาวไหมหรือว่าเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเป็นเพื่อนเจ้าเป็นเพื่อนเจ้าสาวเจ้าสาวดีกว่าเจ้าสาวเป็นเพื่อนเจ้าสาวต้องเป็นคนเซตเรื่องของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกไม้ไปเบาๆแต่ว่าก็แบบไม่นี่แบบคือลี่เป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เขาเป็นมินิมอลลิสต์เราก็รู้เป็นชอบแบบอะไรเล็กๆขนาดงานแต่งงานยังจัดแบบไพรเวทเลยจริงๆ300คน300คนไพรเวทตรงไหนไพรเวทตรงไหนเนี่ยมันจะจัดเป็นโหงานโอท็อปอยู่แล้วเอางี้ไม่ถึง300ให้มันพูดตอนนั้นที่มึงพูดกับกูที่กูถามว่าลี่อยากจัดแบบไพรเวทอยากจัดกี่คนมึงพูดว่าตอนนั้นหนูพูด5ป่ะหรือว่า3วะหรือว่า2พูด250กูพูด250นี่ก็เลยว่า250ไม่ไพรเวทเขาเชิญไปทั้งจังหวัดแล้วอย่างนั้นน่ะprivate จริงๆ74 50ไม่เกิน100อ่ะ private รีบอ่ะอ้าวหรออ้าวฉันคิดว่า private แล้ว private ที่รีจะจัดคือทะเลแล้วหนูถามหน่อยชายทะเลไหนจะพอให้มึง250คนให้นางโต๊ะอ่ะมึงทะเลกรุงเทพค่ะท่านาสุทธยามเอาไทยไปเลยอ่ะไม่private ก็จะเป็น private แบบ1งานแล้วก็เป็นอีกงานนึงก็เป็นใช่อะไรแบบ party ใช่ๆอะไรแบบ 1,200 คนมาจัด impact ไม่ใช่อย่าลืมต้องคุยพอพี่ชินเปิด after party นี่แม่งเหนื่อยเลยนะเนี่ยคนดูเขาก็จะคิดไปมาอย่างต้องคุยกับพี่ชินก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็ปลายปีนี้แหละเนาะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวก็เห็นต้นปีเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวตามแน่นอนไอ้นี่ก็อยากรู้ไอ้นี่อยากแต่งชุดเพื่อนเจ้าสาวหนูอยากพูดหนูคิดสปีดไว้แล้วนะว่าหนูจะพูดอะไรกับเพื่อนอ่ะอย่างเช่นเฮ้ยห้ามพูดเดี๋ยวมันพูดก่อนไม่ได้เขาบอกว่าพี่น้องเดี๋ยวเธอต้องพูดสปีดนะเธอรู้ใช่ไหมฉันขอ1ชั่วโมงใช่เขาพูด1ชั่วโมงยายเจแต่เจบอกว่างั้นกูขอ2ชั่วโมงหนูขอพูดหนูไม่อยากพูดเยอะหนูไม่อยากพูดเยอะแบบบางทีหนูจะเล่าไปตั้งแต่เขาเกิดเลยอ่ะไล่มาเลยเจอกันหรือประปาปาปาการหรืออะไรเจอกันอะไรเงี้ยเราให้งงไปแดรี่แต่เวลาแต่งงานเราแบบเราไม่อยากให้เพื่อนเราต้องมานั่งอะไรทำอะไรเยอะคือมันคืองานเราเลยให้เขามาจอยแค่นั้นเลยแค่นั้นในใจที่อยากจะใช่อยากให้เขามาจอยพิธีการไม่ต้องเยอะโอ้อะไรเงี้ยคือเขาไม่ต้องทำอะไรให้เราก็ได้แค่เขามาแล้วก็แฮปปี้ละก็มีวงไปมีวงเล่นมีดนตรีไปแล้วมีไมค์ตั้งอยู่ตัวเดียวกล้าตั้งก็เอาเลยเพราะเพื่อนแม่งแต่ทยอยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วประกาศมันไม่ปล่อยมันไม่ปล่อยเงียบหรอกยิ่งดึกยิ่งเป็นเรื่องเสียๆหายยิ่งดึกยิ่งกลุ้มยิ่งกลุ้มเริ่มออกจริงเออโหนี่ดูแล้วสนิทกันโคตรสนิทกันเลยอ่ะเพราะอะไรถึงคบกันโอ้เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะศีลเสมอมั้ยคือหนูเป็นคนเชื่อเรื่องนี้นะเพราะว่าจริงๆถ้าคนศีลไม่เสมอกันนะคือเราเคยทะเลาะกันแรงรอบนึงใช่มั้ยครับคือถ้าไม่ศีลไม่เสมอกันมันจูนกันไม่ติดละมันจะรู้สึกว่าอ่ะต่างคนต่างแยกไปเพราะมึงก็มีความคิดแบบนี้กูมีความคิดแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วพอแบบเรามาคุยกันอีกรอบนึงเราคิดเหมือนกันเยอะคือหมายถึงว่าเวลาการคิดหรือการใช้ชีวิตวิถีของเราก่อนหน้าเนี้ยมันใช้ชีวิตเหมือนกันคล้ายๆกันมันเลยจูนกันติดเร็วเออมันเลยรู้สึกว่าคุยกันแล้วสบายใจคือมันไม่ต้องมาแบบคือหนูอยู่กับลี่หนูไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอินทนนท์ในเวอร์ชันที่แบบเอ็กโทรเวิร์ดที่ทุกคนเคยเห็นกันหนูอยู่กับลี่หนูก็จะเป็นอินทนนท์ที่แบบว่าเออนั่งคิดงานนั่งทำงานนั่งนี่นั่งเฉยๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรก็ได้ไม่ออกเวิร์ดไม่เกรงที่จะต้องมานั่งเทคแคร์กันใช่ไม่ต้องมาคิดว่าแบบอุ๊ยถ้ากูไม่พูดปุ๊บมึงจะสนุกไหมมึงจะรู้สึกเดทแอร์ไหมมึงจะรู้สึกยังไงเลยไม่เป็นแบบนั้นนะไม่มีคือหนูแค่รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันวันนั้นอ่ะมันทำให้เราเหมือนแบบว่าเหมือนรู้จักกันและกันมากขึ้นด้วยซ้ำจริงมันหนูก็เลยไม่ได้รีเกรสสิ่งที่เราทะเลาะกันเพราะ every relationship มันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างมันเป็นปกติจริงเออมันเป็นคนสองคนที่แบบว่าเพื่อนกันอ่ะมันก็เป็นปกติอยู่แล้วถ้าไม่ทะเลาะเลยแปลว่าไม่ได้เปิดจริงใช่ไม่ได้เขาบอกเป็นการทะเลาะที่แรงแรงนะหนูว่าคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ได้แรงแต่สำหรับตัวเรามันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราสองคนอาจจะมองว่าแรงมันคือเรื่องของความรู้สึกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ2ปีแล้วเนาะผ่านไปสองปีแล้วเออใช่ตอนนี้มันก็เลยเหมือนแบบทุกอย่างคือมันคือมองหน้าก็รู้แล้วค่ะว่าคิดอะไรไม่ต้องพูดอะไรเยอะชินมาปรึกษาอะไรคุณไหมไม่มีพูดไม่ได้อะครับละเล่นอุ้ยชอบตรงนี้อุ้ยส่งให้หวานๆเลยอ่ะนี่อุ้ยอ่ะแล้วเมียไม่เคลียร์ทีหลังแน่นอนคุณทำให้เรารู้สึกว่าอยากสรรแหน่เลยนะฮะอยากได้ไฮไลท์อยากได้ไฮไลท์ก็มีนะก็แบบเขาก็จะบอกว่า
็ลี่น่ารักลี่เป็นแฟนที่ดีสวยโคตรเฟกเลยโคตรเฟกไม่มีคือพี่ชินเวลาเจอหนูก็จะคุยกันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแหละก็คือปกติเพราะว่าหนูกับพี่ชินเวลาถ่ายละครด้วยกันพี่ชินก็จะคุยเรื่องงานเขาจะโฟกัสงานอะไรอย่างเงี้ยชอบเขาไม่คุยเรื่องอื่นใช่เขาจะบอกว่าแบบเดี๋ยวพี่ไปทำโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้นั่นนี่แล้วเขาจะมีเมาแต่เขาก็จะมีเมาบ้างบอกไม่ได้ก็เมาคือเมาอันเนี้ยกูอยากรู้เลยเนี่ยอันเนี้ยเขาอยากรู้เลยไม่มีเขาก็จะพูดถึงแฟนเขาดีเพราะว่าเหมือนแบบว่าคือเขาสองคนผ่านอะไรมาเยอะแล้วแล้วเหมือนว่าทุกอย่างมันหมดเวลาการทะเลาะกันไปแล้วมันเหมือนตอนนี้ต้องใช้ชีวิตอะก็จะบอกว่ารีคอยซัพพอร์ตพี่งั้นงี้งอนรีแบบคอยนั่นคอยนั่นนี่ก็คือหมายถึงว่าพูดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าคู่เนี้ยเป็นคู่ที่น่ารักคือถ้าแต่งงานกันนะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากที่จะทำอะไรให้เขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเช่นแบบขอบแก้วพี่ชินแทนเขาบางทีปากเขาจะเลอะไงอ๋อใช่เพื่อนต้องสวยสวยตลอดเวลาบางทีการที่ไปจูบปากผู้ชายก็แต้มต้องมาเติมมันจังหวะเสียเลยจังหวะเทมโปแป้งเสียชีวิตอาจจะแค่แบบพี่ชินจ้าอาจจะจูบบนเลยเป็นแบบผู้ขาดแทนเพื่อนแทนเพื่อนเราอยากทำให้เพื่อนเรามีความสุขใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับชีวิตแต่พี่ชินเป็นคนที่แบบว่าถ้าเบื่อเขาไม่เสียใครเขาจะไม่ถึงเนื้อถึงตัวแต่เขาก็จะมีความหอมพี่นนท์ความอย่างงู้นอย่างงี้คือถึงเนื้อของตัวพี่นนท์ก็คือสนิทใจแต่เวลาหนูหอมลี่จะแบบไม่โอ้เหรอเขามีอาการอย่างงี้เป็นเหรอบางทีก็แอบหึงกูนะกลัวพี่จะหวั่นไหวกลัวเขาจะหวั่นไหวเธอใช่มั้ยล่ะเพราะว่าเขาเป็นคนบอกเราเองไม่ใช่เหรอว่าถึงแม้ว่าจะมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่เขาเปลี่ยนได้ใช่เพราะฉะนั้นน่ะชินวุฒิก็อาจจะอยากได้กับฉันกี่ครั้งล่ะเอออาจจะมีไฟเฟ้ใช่ไม่มีหรอกพูดเล่นกระเทยไปพูดไปเรื่อยเอ้ยฝากผลงานหน่อยพวกเราติดตามอะไรพวกคุณได้บ้างก็ของลี่ก่อนก็คือจะเป็นละครนะคะซึ่งน่าจะได้ดูปีนี้ของช่องวันนะคะแล้วก็ผลงานต่างๆก็คือติดตามได้แบบในโซเชียลแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยนี่เลยอยู่ทง YouTube อะไรต่ออะไรเราขึ้นให้หมดเลยอันนี้นะฮะไปกดตามครับนนท์ครับทางนี้ก็คือมีซีรีส์ครับชื่อเลขาคิมนะครับเป็นเอามาดัดแปลงจากของเกาหลีมาทำเป็นเวอร์ชันไทยรักนะใช่รักนะเลขาคิมแต่อาจจะไม่ใช่ชื่อนี้แต่ว่าบทของเลขาคิมเลยนะครับก็น่าจะได้ดูกันปีหน้าช่วงประมาณมกราอกันตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์ซอมบี้ครับก็เล่นแบบว่าไปแบบวิ่งหนีผีซอมบี้อะไรเงี้ยหนูอยากเล่นไงหนูก็เลยหนูจอยมากก็เนี่ยเดี๋ยวน่าจะเริ่มถ่ายกันแล้วเดี๋ยวก็น่าจะได้ดูน่าจะมาปีหน้าเหมือนกันครับไม่ก็ปลายปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีแบบช่วงมิถุนาจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวไมโครโฟนอยากพูดอยากอะไรหนูว่าเป็นคนชอบพูดอันเนี้ยแต่เนี้ยอันเนี้ยคือเหมือนว่าเราเป็นโปรเจกต์ที่เราคิดกันมาสักพักแล้วคือก่อนหน้านี้หนูเคยทำเป็นจัดแฟนมีตเล็กๆแบบว่ากินหมูกระทะเอาแฟนคลับมากินหมูกระทะประมาณ 40-50 คนอะไรเงี้ยแล้วพอรู้สึกว่าเราอ่ะเรามาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วความฝันเราอยากทำอะไรเราอยากพูดเราเป็นคนพูดให้คนอื่นแล้วจอยคนชอบฟังพูดไปเรื่อยๆแบบว่าเล่าเรื่องชีวิตเล่าเรื่องเพื่อนเล่าเรื่องนั่นเรื่องนี้เรารู้สึกว่าแบบเราอยากที่จะทำสักครั้งนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่ครับเหมือนเป็นฟิลเหมือนเดี่ยวอะไรของเราไปคุยไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรของเราไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรเงี้ยครับเป็นฟิลนั้นพูดอย่างนั้นแหละแต่เตรียมงานหน้าดูเลยกูบอกให้รับประกันได้ใช่พูดแบบเหมือนธรรมดาแต่เตรียมหน้าดูเล็กๆขอให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าจริงๆผมว่าคุณทำได้ดีด้วยเพราะว่าคุณเล่าเรื่องได้เก่งแล้วก็เล่าเรื่องสนุกแล้วมันสปีดมันเป็นเทมโปเร็วแล้วก็ช้าแล้วก็เร็วแล้วก็ช้าแม่งสนุกไงบัตรVVIPขึ้นหนูซื้อเลยทันทีเลยแน่นอนเราอยากเห็นเขาแบบว่าบนเวทีไงเรายังไม่รู้อีกว่าเขาจะเอาเกสเอาใครที่ไหนมาอีกเซอร์ไพรส์ใช่ไหมก็จะลิซ่า50 ล้านลิซ่าครับแล้วก็ตอนท้ายสุดก็เป็นเทเลอร์สวิฟต์ใช่ไม่แต่จริงๆแล้วลิซ่าช่วงบนแล้วก็บียองเซ่แล้วก็เทเลอร์สวิฟต์โอ้เรียงไว้แล้วไม่หมายถึงคอนเสิร์ตที่อยากดูไงเรียงไว้แล้วอ๋อเรียงไว้แล้วนึกว่างานคุณไม่ใช่ใช่ไหมไม่เกี่ยวงานหนูเป็นลิซ่าค่ะไอศครีมสนุกมากครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณลินลี่นะฮะขอบคุณมากขอบคุณค่ะแล้วคุณผู้ชมครับเพิ่มความสดชื่นสัมผัสรสชาติกลิ่นชาเขียวแบบเต็มๆสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยครับผมอิชิตันขวดปากกว้างจะเป็นขวดใหญ่ขนาด500มิลลิลิตรครับฝาสีเขียวทุกรสชาติเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองกันหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา 7 Delivery หรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหาได้เลยอ่ะสายตามองแบบนี้อยากได้ละสิอุ๊ยสีเหลืองคงส่งให้ไม่ได้อ่ะในใจมีแต่เค้กส้มอย่างนั้นเอาสีส้มไปละกันอยากจะหักนิ้วนะฮะอุ๊ย
นี่ปุ้ยปากกว้างจริงด้วยปากกว้างครับกลิ่นชานี่ก็จะหอมฟุ้งเข้าไปรสชาติอร่อยมากๆเพราะมันปากมันกว้างเงี้ยมันได้กลิ่นแล้วก็จมูกมันได้กลิ่นด้วยถูกต้องดื่มชาฟินเพราะอิชิตันขวดปากกว้างปากยิ่งกว้างดื่มชายิ่งฟินครับแต่พอมันเป็นของดีราคาสูงหน่อยคุณภาพมันได้รู้สึกใช่ไหมใช่รู้สึกว่าคุณภาพมันแบบมันอยู่นานเนี่ยผมก็ใส่80,000หรออะไร80,000จริงเหรอฮะเฮ้ยทำไมดูไม่เชื่อเห็นนะเห็นนะดูออกแล้วกูบอกแล้วเพราะฉะนั้นกูอย่าซื้อเสื้อแพงไม่มีใครเชื่อไม่แต่คัตติ้งดีคัตติ้งดีแล้วแบบการเย็บกันอะไรทุกอย่างมันต่อกันหมดเห็นไหมถ้าสมมติว่าคันไม่ดีตะเข็บจะไม่ต่อกันเนี่ยอันนี้ตาถือ80,000ไอ้นี่ก็เอาใจเขาไม่มีทางระดับมันไม่มีซื้อ 80,000 เท่าไหร่ครับ 1,500 เนี่ยมันไม่อยู่ที่ไม้แขวนมันพอไม้แขวนมันดูแพงโอ้อยู่เบนน่ะอยู่เบนมันจะดูรู้สึกว่าเออเนี่ยใส่แล้วมันจะดูเท่ดูเป็นเสีย